สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีกันอีกแล้วค่ะซึ่งบอกเลยว่าดาบอันนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังของเราอันเบลเลิมเลยอ่ะส่วนแมปก็สวยมากๆเลยเขาแจกเพียงแค่ 10,000 ชิ้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ขอออกไปน้อยมากๆนะคะน้องๆยังมีเวลาทำอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างเขาแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างและเมื่อน้องเข้ามานะคะบอกเลยว่าจะมีน้องปมๆสุดน่ารักด้วยนะคะแต่น้องๆเนี่ยไม่ต้องทำการเล่นอะไรที่อยู่ด้านหลังของพี่แป้งนะคะให้น้องๆเนี่ยไปดูด้านขวามือจะมีคำว่าเฟนนะคะหากน้องๆชวนเพื่อนมา1คนน้องๆจะได้สปินมา1อันชวนเพื่อน3คนจะได้สปินมาเพิ่มค่ะน้องๆซึ่งบอกเลยว่าสปินเนี่ยสำคัญมากๆนะคะให้ชวนเพื่อนเข้ามานะคะใครก็แล้วแต่ชวนมันเข้ามาให้หมดนะคะให้น้องๆมีสปินให้ดีมากที่สุดนั่นเองซึ่งสปินเนี่ยเราจะมาใช้ตรงนี้ค่ะและของฟรีอันนี้นะคะน้องๆจะต้องใช้สปินนะคะในการหมุนนั่นเองซึ่งน้องๆจะเห็นว่าตอนนี้พี่แป้งมี6สปินแล้วใช่มั้ยคะเมื่อตอนแรกเข้ามาเนี่ยน้องๆจะยังไม่มีสปินเลยนะคะต้องทำการยืน AFK อยู่ในแมปนี้2นาทีจะได้1สปินหากสปินต่อไปเนี่ยเขาจะเพิ่มเวลาเป็น5นาทีค่ะและสปินที่3จะเพิ่มเวลาเป็น10นาทีในการที่น้องจะยืนรอจะได้สปินอันถัดไปซึ่งพี่แป้งบอกเลยว่ามันโคตรยากนะแต่น้องๆหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันทำยังไงพี่แป้งก็เลยมาทำคลิปบอกน้องๆใครที่ถึกที่ทนและอยากได้จริงๆนะคะควรมายืนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะน้องๆไม่งั้นจะไม่ได้ของนะคะส่วนใครคิดว่ามันยากเกินไปจะตัดใจก็รอดูชิ้นอื่นๆได้นะคะใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่แป้งชมเยอะๆด้วยนะจ๊ะ